ต่อกันที่เหตุการณ์สําคัญที่ทั่วโลกก็ยังคงเกาะติดและให้ความสนใจกันอยู่นะครับจากกรณีที่อดีตอธิบดีสหรัฐโดนท,ทรัมป์ถูกลอบยิงในระหว่างขึ้นเวทีปราศาัยในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดทางตํารวจได้ไปจับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ถืออาวุธปืนไปอยู่ในสถานที่ที่มีการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคนิพัปิกนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรัมป์เองก็อยู่ในสถานที่จัดการประชุมด้วย แล้วก็ตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตของหลายฝ่ายครับเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการการคุ้มครองดูแลอดีตผู้นําประเทศอย่างโดนัลดทรัมป์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้มีแนวทางการเพิ่มมาตรการดูแลความคุ้มครองเป็นพิเศษแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังคงมีเหตุการณ์รอบยิงเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ ประเด็นนี้นะครับนอกจากนั้นครับวันนี้ก็ยังมีรายงานอีกด้านหนึ่งครับว่าทางสหรัฐเองมองว่าทางอิรานนั้นน่าจะอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับแผนการลอบสังหารในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบยิงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียก็ตามครับแต่ว่าก็ได้มองแล้วนะครับว่าอิรานนั้นถือว่าเป็นชาติที่มีภัยความมั่นคงระดับสูงต่อทางสหรัฐด้วยโดยโดนัลด์ทรัมป์อดีตระธนาธิดีสหรัฐครับล่าสุดที่เดินทางไปร ประชุมใหญ่ของพรรคเดพับป,ปิกัรนที่เมืองมิลวอกกี้ในรัฐวิคอนซินล่าสุดก็ยังคงมีผ้าปิดแผลปิดเอาไว้ที่บริเวณหูขวาซึ่งเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการถูกรอบยิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าตอนนี้ ได้มีการเพิ่มมาตรการดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของทรัมป์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พึ่งจะมาเริ่มต้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบยิงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดําเนินการมาแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเกิดเหตุล่าสุดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าทางการสหรัฐได้รับรายงานว่าอิหร่านมีแผนที่จะลอบสังหารทรัมป์ นับตั้งแต่ทรัมป์เป็นคนที่สั่งการโดยตรงให้กองทัพสหรัฐใช้ดโดรนไปโจมตีสังหารกัตซิมโซไลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุสภายใต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิรานจนเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อปี2563และอิรานมีเป้าหมายที่ต้องการจะแก้แค้นกลับตลอดเวลา ซึ่งผลจากรายง,งานข่าวที่ออกมาครับก็ทําให้ทางหน่วยอารักขาบุคคลสําคัญหรือว่า s e c r e ตเซอร์วิรวมไปถึงทีมหาเสียงของทรัมป์ต้องตัดสินใจเพิ่มมาตรการดูแลคุ้มครองอดีตผู้นําประเทศรวมไปถึงต้องเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการโจมตีโต้กลับแบบพิเศษอย่างเช่นการจัดเจ้าหน้าที่โต้กลับคนซุ่มยิง รวมไปถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนและส่หุ่นยนต์สุนัขควบคู่ไปด้วยสําหรับในการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญแต่เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงนะครับว่าเหตุการณ์การลอบยิงทรัมป์รอบล่าสุดนี้จะมีอิหร่านอยู่เบื้องหลังซึ่งแน่นอนว่าทางคณะทูตอิหร่านประจะําสหประชาชาติหลังจากได้รับกระแสข่าวรายงานออกมาในลักษณะแบบนี้ก็ต้องออกมาปฏิเสธครับว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มองว่าเป็นข่าวที่ต้องการจะ มุ่งให้ร้ายมาที่อิหร่านโดยตรงแต่ก็ยังมองว่าทรัมป์นั้นถือว่าเป็นอาญยากรที่ควรจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ถูกลงโทษด,ด้วยกระบวนการยุติธรรมทีนี้ถ้าไปดูรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีครับล่าสุดทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยืนยันว่าการสอบสวนในคดีนี้ยังไม่พบว่าตัวมือปืนที่มีอายุเพียงแค่ย0ปีโทมัสแมทธิวครูกจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการก่อเหตุครั้งนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหร,รัฐยังคงติดตามเรื่องของปัจจัยภัยคุกคามจากอิหร่านซึ่งจริงๆแล้วก็ได้ทํางานมานานหลายปีแล้วนะครับซึ่งภัยคุกคามที่มาจากอิหร่านในครั้งนี้ก็อย่างที่รายงานไปครับว่าเป็นปัจจัยที่ทางอิหร่านมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นภายหลังจากการเสียชีวิตของบุคคลสําคัญในอิหร่านก็คือกัสซิมซูไลมานีตั้งแต่เมื่อปี2563ทําให้ทางการสหร,รัฐต้องมีการยกระดับมาตรการ ดูแลบุคคลสําคัญของประเทศแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากทางการอิหร่านได้ตลอดเวลาแต่ประเด็นที่มีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มแนวทางการคุ้มครองทรัมป์ที่เป็นอดีตผู้นําประเทศมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นข้อสงสัยและมีคําถามตามมานะครับว่าทําไมมือปืนที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตไปแล้ว ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุครับถึงสามารถปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาอาคารที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ทรัมป์ยืนอยู่บนเวทีปราศัยครับซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากทรัมป์เพียงแค่130เมตรเท่านั้นเองทางทั้งท,งที่ตามรายงานครับก็มีตำรวจไปประจำการอยู่ภายในอาคารหลังดังกล่าวด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการยกระดับมาตรการคุ้มครองดูแลทรัมป์เป็นพิเศษแล้ว ยังมีรายงานอีกด้านหนึ่งด้วยครับว่ามีตำรวจแม่นปืนที่เป็นตำรวจท้องที่3นายก็อยู่ภายในอาคารเดียวกันกับที่มือปืนไปประจำการอยู่บนหลังคาเพื่อที่จะซุ่มยิงทั้งแต่เรื่องนี้ครับทางตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นตำรวจท้องที่ออกมาปฏิเสธในภายหลังครับว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบไปดูแลอาคารหลังดังกล่าวครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบต่อครับว่าแม้จะมีการดูแล ความปลอดภัยของทรัมป์เป็นพิเศษมีการยกระดับมาตราการคุ้มครองแล้วแต่ทำไมถึงเกิดเหตุนี้ขึ้นและทำไมผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือปืนนั้นถึงสามารถไปอยู่บนอาคารที่มีตำรวจประจำการอยู่โดยรอบได้ยังมีรายงานอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่ตำรวจไปจับผู้ชายคนหนึ่งวัย21ปีครับสวมหน้าก,ากากที่ใช้สำหรับในการเล่นสกีแล้วก็พกปืนไปยืนอยู่ใ,นในกล้กับสถานที่จัดก,การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในช่วงเวลานี้ ซึ่งการไปจับตัวผู้ชายคนนี้ได้นะครับเกิดขึ้นในช่วงวันแรกที่มีการเปิดการประชุมที่ทรัมป์เองก็ไปร่วมประชุมในวันนั้นด้วยจากการสอบสวนพบว่าผู้ชายคนนี้พกปืนเอาไว้หนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนที่บรรจุเอาไว้เต็มซึ่งทางตำรวจรัฐสภาของสหร,รัฐกับเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำลังไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดดังกล่าวอย่างละเอียดโดยเบื้องต้นเห็นผู้ชายคนนี้ครับที่มีท่าทางน่าสงสัยไปยืนอยู่ใกล้กับสถานที่จัดก,การประชุมใหญ่ของพรรดิพับปิกั เพราะฉะนั้นครับทางอายการในเขตมิลวอกกี้ก็กำลังตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายเพื่อที่จะตั้งข้อหาผู้ชายคนนี้แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือว,ว่าแรงจูงใจในการกระทําการดังกล่าวออกมาครับไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารทรัมป์นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองตามมาอีกโดยอดีตคู่แข่งชิงเป็นตัวแทนพรรคริพับเปิกัน ล่าสุดออกมาประกาศตัวแล้วนะครับว่าหลังจากนี้จะให้การสนับสนุนทรัมป์อย่างเต็มที่เพื่อให้ส่งให้เป็นตัวแทนพรรคในการลงสู้สึกเลือกตั้งวันที่ปรดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นนิกกี้เฮลี่ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําสหรประชาชาติที่ได้ประกาศถอนตัวไปแล้วจากการแข่งขันภายในพรรคตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดได้มีการถแถลงผ่านการประชุมใหญ่ของพรรคเดปับปิกันว่า ทุกฝ่ายหลังจากนี้คงจะต้องช่วยกันเอาใจช่วยและลงคะแนนเสียงให้กับทรัมป์เพื่อที่จะให้ทรัมป์ได้ก้าวสู่การเป็นผู้นําประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองตามมาส่วนความเห็นจากหนึ่งในนักธุรกิจนะครับก็คือวิเวกรามาสุวามีครับก็ได้ออกมาปลูกกระแสนแนวคิดชาวเมริกันมีความพิเศษเหนือชนชาติอื่นโดยบอกว่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่ใครไม่ว่าเชื้อชาติไหนสามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าได้ถ้ามีความขยัน โดยพรรครีพับปิกันพร้อมที่จะรื้อฟื้นแนวคิดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในวิธีการก็คือการส่งทั้์ให้ก้าวขึ้นสู่ตำเนนยบขาวและให้กลายเป็นพระธานาธิบดีคนต่อไปส่วนทางด้านมาโกโรบิโอวุฒิสมาชิกของรัฟฟลอริดาก็ออกมายกย่องทัป์นะครับว่าเขาจะกลายเป็นผู้นำพรรคที่จะชนะศึกการเลือกตั้งผู้นำประเทศในช่วงปลายปีนี้ได้ทั้งทั้งที่พึ่งผ่านการบาดเจ็บจากการถูกลอบยิงมาและก็ยังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายอยู่ ไม่ต่างจากทางด้านรลอนดีเซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็บอกว่าทุกคนภายในพรรครีพับลิกันพร้อมที่จะประกาศสนุนทรัมป์ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นําประเทศอีกครั้งหนึ่งและต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรคให้มีความชัดเจนเหนือพรรคคู่แข่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวชนเนนครับ